การเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติเกี่ยวข้องกับเรื่องของ VoiceTV เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเสื้อแดงมาใส่เสื้อเหลืองนะและเกี่ยวข้องกับทักษิณไปดูโผคณะรัฐมนตรีเองและการปรับกลยุทธ์ของทักษิณที่กำลังเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ VoiceTV ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นของ VoiceTV นะครับซึ่งมีคนตั้งคำถามกับผมจำนวนมากครับ VoiceTV ปิดเพราะอะไรนะครับบางสื่อก็เอาไปนำเสนอว่าเพราะว่าคนใน VoiceTV มีแต่เสื้อส้มนะมีแต่ฝั่งที่ต้องการต่อต้านสถาบันต้องการยกเลิกมาตรา112นะครับทำให้ VoiceTV นั้นต้องมีการปิดตัวลงวันนี้มีคนถามเรื่องของช่องหนึ่งเยอะนะครับในช่วงต้นผมก็ไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายงานข่าวปรากฏทั่วไปหมดแล้วนะครับว่าหมายถึงช่องอะไรนะครับข่าวสดก็รายงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่า VoiceTV นะครับอันนี้ก็คือเป็นรายงานข่าวข่าวสดผมก็นำมาเสนอทุกท่านฟังกันนะครับแล้วก็ในการนำเสนอนะครับก็อ่านเนื้อหาสาระนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันตามที่ข่าวสดออนไลน์เขาระบุนะครับว่าปิดกิจการ31พฤษภาคมในทุกแพลตฟอร์มปิดตำนาน15ปีนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมเลิกจ้างนะครับพนักงานฝ่ายต่างๆกว่า100ชีวิตนะครับอันนี้ก็คือรายงานที่มีกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่คนถามผมตลอดเช้านะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับรอให้มีการชี้แจงกันดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเหตุผลที่ต้องเกิดไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะเมื่อ YouTube คุณหายไปอย่างต่ำปีละ500ล้านวิวนะครับ YouTube คุณหายไปอย่างต่ำปีละ500ล้านวิวเนี่ย1เม็ดเงินเฉพาะ YouTube หายไป500ล้านวิวนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงเม็ดเงินใน Facebook ที่หายไปอีกพร้อมกับ500ล้านวิวนั้นนะครับยังไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นคุณจะมีรายได้จาก YouTube และ Facebook หายไปไม่ต่ำกว่า500ล้านวิว2นอกจากรายได้ใน YouTube และ Facebook ที่จะหายไปไม่ต่ำกว่า500ล้านวิวค่าโฆษณาออนไลน์โดยรวมจะหายไปเมื่อช่องคุณยอดคนดูหายไปไม่ต่ำกว่า500ล้านวิวนะครับและ3รายได้จากการขายสินค้าต่างๆที่ผูกกับรายการซึ่งมีคนดูประมาณปีละ500ล้านวิวเนี่ยจะหายวับไปทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่มันต้องเกิดผมรู้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องเกิดและเคยพูดกับผู้ที่เกี่ยวข้องไว้แล้วณวันที่ผมหยุดทำหน้าที่ว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้นะถ้าผมไม่อยู่หาทางสร้าง500ล้านวิวมาแทนที่ให้ได้เรื่องนี้ผมเคยพูดและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรู้ว่าผมพูดอะไรเอาไว้นะครับบางคนคิดว่าผมไม่พอใจที่ผมต้องหยุดทำงานกับที่นั่นเหตุผลที่ผมไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องพวกนี้แต่เหตุผลที่ผมไม่พอใจคือการที่ผมทำงานที่นั่นแล้วผมทำงาน7ปีไม่เคยมีวันหยุดนะครับทำงาน7ปีไม่เคยมีวันหยุดและทำงานเกินกว่าค่าจัดรายการซึ่งเขาจ่ายพิธีกรได้เงินเป็นค่าจัดรายการตามชั่วโมงนะครับแต่ผมทำงานมากกว่า1ชั่วโมงที่ผมจัดผมเป็นบรรณาธิการข่าวเองผมตัดต่อคลิปทั้งหมดผมดูภาพปกคลิปทั้งหมดแล้วทุกวันผมทำงานแบบนี้มากกว่าค่าจัดรายการ1ชั่วโมงรายการผม6โมงถึง6โมงครึ่งแต่ผมทำงานให้ทุกวันจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งยิ่งตอนมีม็อบนะครับยิ่งตอนมีม็อบเนี่ยนะครับผมทำงานถึงตีสามตีสี่ทุกคืนนะครับเพราะว่าม็อบเลิก5ทุ่มก็จริงแต่ผมต้องกลับมาทำคลิปด้วยเพราะฉะนั้นมันต้องกลับมาทำคลิปด้วยกว่าจะทำคลิปเสร็จเนี่ยตีสามตีสี่ตีห้าแล้วเป็นอย่างเงี้ย1ปีนะครับเหตุผลที่ผมไม่ได้กลับบ้านเนี่ยแล้วบางคนก็ไปโจมตีผมต่างๆนานาเนี่ยเพราะผมทำงานให้ช่องเนี่ยนะครับกว่าจะเสร็จตีหนึ่งพิธีกรคนอื่นไม่เคยทำเพราะ1เขาทำไม่เป็น2ผมไม่ได้ยกย่องตัวเองนะครับแต่ที่ผมทำเนี่ยผมทำเพราะผมอยากให้ช่องเติบโต
ผมทำเพราะผมอยากให้ช่องมีรายได้นะครับแล้วผมรู้ว่ารายได้มันเลี้ยงคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ตังค์เพิ่มจากการทำงานเลยแต่ผมทำเพราะผมเชื่อว่าเมื่อทำแล้วมันดีกับทุกคนถ้าถามผมว่าผมเสียดายไหมผมเสียดายเพราะว่านี่คือแรงงานหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมก็เป็นคนที่มีส่วนสร้างให้มันเติบโตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2563นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ถูกทำลายลงไปนะครับเมื่อเราทำงานนะครับเราก็อยากจะสร้างบุตรหมายของการทำหน้าที่สื่อที่ดีนะครับนั่นคือสื่อที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมารับใช้ประชาชนนะครับมันมีคนไม่กี่คนหรอกครับที่ทำงานให้ช่องนะครับโดยได้ค่าจัดรายการ1ชั่วโมงแต่ทำงานทุกวันเนี่ยจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วสร้างรายได้มหาศาล500ล้านวิวที่ได้เฉพาะใน YouTube เนี่ยไม่มีต้นทุนอะไรนอกจากแรงงานของผมแล้วก็แรงงานทีมงานผม 2-3 คนคือคุณเอมปาแล้วก็ไมค์นะครับนั่นน่ะคือสิ่งที่พวกเราทำเพื่อสร้าง500ล้านวิวทุกปีทุกปีทุกปีโดยที่พวกเราไม่ได้อะไรตอบแทนเพราะเราไม่ได้ได้เงินเพิ่มจากการทำผมไม่ได้ได้อะไรเพิ่มได้อย่างมากคือได้ห้องซึ่งผู้บริหารในห้องผมนอนแล้วคนก็ไปโจมตีว่ามึงไม่มีน้ำไม่มีปัญญาจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วต้องมาเกาะเขานอนไม่ใช่นะในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นการแถลงการของ Voice TV ที่เข้าแถลงการอย่างเป็นทางการออกมานะครับแต่ก็จริงนะที่มีการกระแสข่าวว่านะอ้างว่าเป็นวงในนะว่าคนภายใน Voice TV มีแต่เสื้อส้มแต่ปรากฏว่าเมื่อไปส่องงบของ Voice TV ตลอด9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557รายได้รวม117ล้านบาทขาดทุนสุทธิ310ล้านบาทปี2517นะครับปี2518รายได้127ล้านบาทขาดทุนอยู่409ล้านบาทนะครับปี2559นะครับรายได้179ล้านขาดทุน368ล้านบาทปี60รายได้133ล้านขาดทุนอยู่354ล้านปี2561นะฮะรายได้61ล้านขาดทุนอยู่352ล้านนะฮะปี2562นะครับรายได้อยู่ที่161ล้านนะครับแล้วก็ปรากฏว่าขาดทุนอยู่ที่158ล้านปี2563นะฮะรายได้44ล้านขาดทุนอยู่ที่110ล้านนะครับปรากฏว่าปี2564รายได้71ล้านขาดทุนอยู่ที่93ล้านปี2565นะครับ98ล้านสำหรับรายได้ขาดทุนอยู่106ล้านนี่คือข้อเท็จจริงนะครับสำหรับงบดุลที่ Voice TV เกิดขึ้นนะครับต้นเหตุหลักๆเนี่ยมาจากประมาณนี้แต่มีประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองสถานการณ์ทางการเมืองที่ผมเรียนว่าไม่ปกตินะครับผบ.เหล่าทัพมีการซ้อมรบนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดในช่วงเวลาที่ Voice TV นั้นปิดตัวเองลงนะครับปรากฏว่ากองทัพบกได้มีการเรียกประชุมพิเศษหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพบกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาประชุมเป็นการเร่งด่วนนะครับอย่างกระทันหันซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นเชิงปรากฏการณ์รัฐบาลเศรษฐาทวีสินนะก็ใส่เสื้อเหลืองพรึบเลยไปดูโครงการหลวงต่อมานะฮะครอบครัวตระกูลชินวัตรนะก็ไปบริจาคเงินจากมูลที่ไทยคม50ล้านบาทนะครับให้กับโรงพยาบาลศิริราชนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายปรากฏการณ์นะครับที่ส่งสัญญาณให้เห็นว่าประเทศไทยจะไม่มีเสื้อแดงแล้วนะครับกับในเชิงปรากฏการณ์นะครับก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยตอนนี้ไม่มีเสื้อเหลืองแล้วเข้าไปฮะไม่มีเสื้อแดงแล้วมีแต่เสื้อเหลืองนะครับซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาตลอด9ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยพยายามจะสลายสีเสื้อแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายมายุครัฐบาลเศรษฐาทวีสินการสลายสีเสื้อประสบความสำเร็จนะครับเสื้อแดงกลายมาเป็นเสื้อเหลืองหมดนะครับส่วนเรื่องคดีความจบแล้วยังไม่จบหรอกนะครับบางคนบอกว่านะก็เรียกว่าสู้ไปกลับไปนะครับแต่เรื่องของ Voice TV เนี่ยมี2 สาเหตุนะ1เขาเดินเกมหมอบนะครับป
ราะ Voice TV เนี่ยเป็นสื่อที่โดนเยอะมีปัญหากับทหารมีปัญหากับสถาบันมาตลอดพยายามโจมตีมาโดยตลอดอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่1อันที่2นะครับสถานการณ์ทางการเมืองและสภาวะการเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะต้องยอมรับเหมือนกันว่า Voice TV เนี่ยนะฮะขาดทุนมาโดยตลอด Voice TV เป็นเครื่องมือของทักษิณมาโดยตลอดนะครับในการต่อสู้เมื่อทักษิณไม่จำเป็นจะต้องต่อสู้แล้วก็ยุตินะครับไม่ต่างอะไรกับบิ๊กโจ๊กที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เขาก็จัดการนะครับซึ่งหลายๆกรณีก็เป็นลักษณะเช่นนั้นนะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติมาพร้อมๆกับ Voice TV ปิดตัวเองลงในช่วงระหว่างนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้ยังคงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจับตามองให้ดีนะฮะเพราะยังคงมีเรื่องแปลกๆจะเกิดขึ้นและผมเรียนย้ำว่าการเคลื่อนไหวของทหารที่ผิดปกติเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Voice TV เกี่ยวข้องกับคณะรัฐมนตรีเสื้อแดงมาใส่เสื้อเหลืองนะและเกี่ยวข้องกับทักษิณไปดูโผคณะรัฐมนตรีเองและการปรับกลยุทธ์ของทักษิณที่กำลังเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ Voice TV ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะThank you.
งานไปด้วยพระทัยมั่นข้าปวงไทยพร้อมกันจะร่วมสู้เสด็จทรงสิ้น